เอกฮาร์ดนะครับจากพีเรมอบิสนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวกันนะครับ iPhone 7นะครับซึ่งตัวนี้เป็น iPhone 7 Plus นะครับดูนะครับตัวนี้เป็น7 Plus นะครับมาพร้อมกับกล้องคู่นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Apple iPhone นะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่ว่าApple ทำออกมากันน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะครับใช้งานการใช้งานภายใต้น้ำนี่มันสามารถตอบสนองการทัชสกรีนหรือการกดหน้าจอยังไงได้นะครับหรือว่ายังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะลองถ่ายคลิปดูนะครับโดยการเอา iPhone เนี่ยนะครับถ่ายจุ่มลงไปในบ่อนะครับดูกันเลยนะครับถ่ายกล้องนะครับวันนี้เข้าวิดีโอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใส่อุปกรณ์ช่วยนะครับนิดนึงโอเคนะครับนี่นะครับตามมาดูเลยนะครับอันนี้นะครับกดถ่ายวิดีโอก่อนนะครับเริ่มนะครับพอลงไปในน้ำโอเคยังใช้งานได้นะครับ iPhone ยังมีการทำงานปกติอยู่นะครับไม่มีปัญหาในการทำงานใต้น้ำนะครับระดับน้ำในบ่อนี้ลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ลองลงไปลึกๆดูนะครับโอเคลงไปลึกๆได้อยู่นะครับไอโฟนยังทำงานอยู่นะครับยังทำงานอยู่ปกตินะครับดูว่าไอโฟนยังทำงานอยู่นะครับโอเคนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะสามารถสัมผัสหน้าจออะไรยังไงสั่งการ iPhone ขณะอยู่ใต้น้ำได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะกดหยุดนะครับนะครับหยุดไหมไม่หยุดนะครับเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยการสัมผัสหน้าจอเนี่ยจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับใช้ปุ่มโฮมได้นะครับเลื่อนหน้าจอไม่ได้นะครับกดหยุดไม่ได้นะครับโอเคเราลองขึ้นมานะครับหน้าจอเลื่อนได้นะครับก็ยังไม่เสียหายอะไรนะครับนี่ก็กลับมาทำงานได้นะครับเดี๋ยวครับดูว่าการทำงานนะครับยังทำงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเพลงดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนี่เปียกจะทำให้การปลดล็อกเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับเรามาลองฟังเสียงเพลงนะครับว่าเสียงจะอู้อู้นะครับเสียงเพลงเพราะว่าน่าจะมีน้ำเข้าไปอยู่ในตัวลำโพงนะครับคงต้องทิ้งไว้สักครู่นะครับนะครับเป็นปกตินะครับที่ว่าเวลาหน้าจอเปียกเนี่ยเราจะสัมผัสหน้าจอเนี่ยยากขึ้นนะครับก็แต่ถือว่าการทำงานใต้น้ำกันน้ำเรื่องการกันน้ำเครื่องก็ยังทำงานได้อยู่เป็นปกตินะครับก็วันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ